สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับนักธุรกิจแตงไทยนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงจับของดีมารีวิวนะครับก็อยู่บ้านใช่ไหมมีโอกาสนะครับมีเวลาก็เลยหยิบของที่เพิ่งได้มานะครับเอามาอันบ็อกซ์พร้อมๆกันว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโดยวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะอันบ็อกซ์กันเนี่ยก็มาจากแบรนด์นี่เลยครับ Drunk Elephant ครับหลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับแบรนด์สกินแคร์แบรนด์นี้นะครับชื่อดังมากๆเลยเพราะว่าเด่นด้วยดีไซน์แล้วก็โทนสีของผลิตภัณฑ์รวมถึงการใช้แนวคิดในการทำสารสกัดขึ้นมานะครับที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสุดๆเลยนะครับก่อนอื่นที่จะไปอันบ็อกซ์ครับขอแรงได้ดึงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นิดนึงนะครับสำหรับช่องนักธุรกิจแตงไทยนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าระหว่างนี้จะท้าความนิดนึงคือสำหรับแบรนด์นี้นะครับผมได้มีโอกาสลองใช้ตั้งแต่เมื่อประมาณปลายปีก่อนนะครับถ้าจำไม่ผิดช่วงเดือนตุลาก็จะเป็นเซตสกินแคร์นะครับอยากบอกว่าหลายๆตัวของเขาเนี่ยเจ๋งมากๆเลยทุกวันนี้มีใช้อยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นบาล์มนะครับที่พอใช้แล้วรู้สึกว่าหน้าเราแบบเด้งมากระหว่างวันคือรู้สึกได้เลยว่าผิวมันเวลาส่องกระจกเนี่ยจะดูแบบมีความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ดูเป่งๆเหมือนกับผิวแบบชุ่มเขาเรียกอะไรอมน้ำอุ้มน้ำประมาณนั้นก็เป็นหนึ่งในลายโปรดักต์นะครับในแบรนด์ Drunk Elephant ที่ผมชอบมากๆเลยโอเควันนี้สิ่งที่เราจะอันบ็อกกันที่อยู่ในทรังค์อันนี้นะครับมันเป็นตัว Hair and Body นะครับโดยวันนี้เนี่ยก็รู้สึกเลยว่ากล่องนี้หนักมากแสดงว่าน่าจะมีหลายโปรดักต์โอเคระหว่างนี้นะครับก่อนที่จะแกะขอท้าความนิดนึงนะครับสำหรับแบรนด์ Drunk Elephant นะครับจุดกำเนิดหรือว่าชื่อแบรนด์เนี่ยมาจากอะไรหลายๆคนอาจจะอยากรู้โอเคขอเล่าไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับสำหรับคำว่า Drunk Elephant เนี่ยเกิดมาจากที่แอฟริกานะครับก็เวลาที่ช้างเนี่ยเดินไปแล้วไปกินผลของต้นมารุล่านะครับช้างอ่ะที่กินไปก็จะเกิดอาการมึนเมาซึ่งหลายคนรู้สึกว่าอ้าวแล้วเกี่ยวอะไรกับคำว่า Drunk Elephant ตอนนี้ก็คือจะอธิบายว่าคำว่า Drunk Elephant เนี่ยมันก็คือผลที่ช้างกินเข้าไปนี่แหละครับผมเพราะว่าสารสกัดอ่ะหลักๆเลยในเกือบทุกลายโปรดักต์ของแบรนด์เนี่ยนะครับก็คือมาจากต้นมารุล่าที่ช้างกินนั่นแหละก็เลยมาเป็นDrunk Elephant โอเคไปแกะกันเลยดีกว่านะครับอยากรู้แล้วเหมือนกันว่าในนี้มีอะไรบ้างสีสันสดใสสาวๆชอบแน่นอนเขียนข้างหน้าว่า Wood Chip Cutty นะครับอันนี้เป็นที่ปิดโอ้โหเชื่อว่าอย่างที่บอกหลายคนจะต้องชอบเพราะว่าบอกแล้วนอกจากความสีสันสดใสความน่ารักนะครับดีไซน์ของเขาก็ยังเก๋ใหม่ด้วยนี่คือเราสามารถที่จะเดินอิ้วเอาไปห้องน้ำได้หรือว่าจะเอาเดินทางออกไปก็ได้เจ๋งมากๆก็อันนี้เป็นโคโคมิโนมารูราครีมคอนดิชเนอร์นะครับอันนี้ก็เป็นคอนดิชเนอร์นะครับมีส่วนผสมมาจากมารูราบัตเตอร์โคโคนัทอะมิโนแอซิดเบรนด์แล้วก็มีค่า PH 3.6 นะครับก็เหมาะกับทุกสภาพศีรษะเลยโอเคเขาบอกว่าช่วยในการทำให้หนังศีรษะของเรานะครับมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ปราศจากน้ำหอมนะครับส่วนผสมหลักๆก็คืออย่างที่บอกนะครับมาจากแพลนออยล์บัตเตอร์นะครับทำให้ผมของเรามีความนุ่มแล้วก็ชุ่มชื่นแล้วก็สามารถที่จะหวีได้อย่างง่ายดายคือไม่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเส้นผมเป็นพันกันอ่ะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเขาเขียนว่าฟีซัลเฟตนะครับซิลิโคนไม่มีนะครับเอสเซนเชียลออยล์ไม่มีฟักลาสไม่มีแล้วก็ไดแอนด์ดรายอิ่งแอลกอฮอล์นะครับขอดมกลิ่นนิดนึงกลิ่นมันจะนัวๆรู้สึกได้แบบว่ามันครีมมันอบอวลนะครับมันก็แบบดูแพงๆนะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ไม่ฉุนไม่แรงเกินไปโอเคผ่านสำหรับอันนี้อันที่สองเป็นโคโคมิโนฟรอสซิ่งแชมพูนะครับคลีนแอนด์บาลานซ์มาจากซาช่าอินชีบวกกับแอนเทนอลโคโคนัทอะมิโนแอซิดเบรนแล้วก็ pH 5.5 นะครับอันนี้ก็เหมาะกับเกือบทุกสภาพผมเช่นกันคือใช้ได้หลากหลายเลยอันนี้เขาบอกว่ามันจะช่วยในการที่จะทำให้หนังศีรษะของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็ปราศจากซัลเฟตนะครับแล้วก็อันนี้เบสมาจากโคโคนัทนะครับก็คือเวลาที่สระเราจะไม่รู้สึกถึงความแห้งของหนังศีรษะเท่าที่อ่านนะก็คือรักษาความชุ่มชื้นนั่นเองแล้วก็ผิวนุ่มด้วยแถมยังลดคราบสกปรกและความมันได้อย่างดีเลยจะช่วยทำให้เรานั้นเขาบอกว่าผมของเราเนี่ยจะ smooth
แอนชายมากเลยนะครับก็คือเวลาผู้หญิงสวยผมก็จะรู้สึกได้ว่าแบบสมูทแอนชายประมาณนั้นแต่ผู้ชายอย่างเราก็อาจจะรู้สึกได้น้อยกว่านะครับแล้วก็อันนี้ยังป้องกันแล้วก็ช่วยปกป้องความร้อนนะครับจากการโดนแดดอย่างที่เราออกไปเวลาออกไปข้างนอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไปเจอแดดมาสุขภาพผมและผิวหนังศีรษะมันก็อาจจะเสียได้อันนี้ก็จะช่วยด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยนะครับให้ดูไว้ประมาณนี้นะครับผ่านอย่างอันนี้น่าสนใจอันนี้เป็น TLC Happy Scarf ครับนะครับก็เป็น 10% AHA นะครับแล้วก็ BHA Blend มาจากแพนออยล์นะครับแล้วก็ค่า PS 3.7 อันนี้เป็นน่าจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคล้ายๆที่สครับผิวแต่เป็นสครับผิวหนังศีรษะนะครับสำหรับที่หัวนี้สีชมพูนะครับก็บอกว่าอันนี้จะช่วยในการที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยได้เติมเต็มวิตามินกลับเข้าไปนะครับแล้วก็ช่วยลดในการหลุดร่วงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแก้ไขปัญหาเหมือนแบบเดียสกินที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรวะรังแครังแคช่วยลดตรงนี้ไปด้วยครับแล้วก็ อ๋อวิธีการใช้เนี่ยต้องทราบไว้นิดนึงเขาบอกว่าตัวเนี้ยให้เรานวดครับไปแล้วทิ้งไว้ไม่เกิน5-10 นาทีนะครับจะทิ้งไว้นานแล้วก็ล้างออกเลยประมาณนี้ที่เหลือก็เหมือนกันฟีโซเฟตซิลิโคนและจุดๆๆต่อตามหลังนะครับเส้นนี้ก็จะอยู่ด้วยกันอันนี้เป็นฝั่งเส้นผมอยู่ส่วนสีเหลืองนี้ก็คือ Vimura Tangle Spray นะครับ Detangle บวก Heat Protect นะครับมาจาก Ferment Oil Amino Acid และมีค่า PS 4.5 อันนี้เหมือนกับเป็นสเปรย์ที่ใช้ฉีดหลังจากอาบน้ำก่อนจะเซ็ตผมก็คือตอนที่ผมหมาดใช่ไหมครับก็ฉีดสเปรย์นี้เข้าไปมันก็คือจะช่วยให้ผมเซ็ตง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ทำให้ผมหนักไม่ทำให้แบบรู้สึกว่ารำคาญรู้สึกแบบหนักหนังศีรษะอะไรแบบนี้แล้วก็ช่วยให้เส้นผมของเรานั้นดูมีความเปล่งประกายนะครับหวีง่ายนะครับแล้วก็เซตหลังฟรีซัลเฟตซิลิโคนเอสเซนเชียลออยล์ฟอร์กราสแอนด์จุดๆอย่างเช่นเดียวกันนะครับเซตนี้ก็จะอยู่ด้วยกันนี่เป็นแอคเซสซอรี่ซึ่งไม่เหมาะกับผมเลยน่าจะไปให้น้องสาวพี่สาวนะครับอันนี้หรือว่าคนรักของเราเองก็เป็นอย่างคิดว่าน่าจะใช้มัดผมไม่น่าจะเป็นอะไรอื่นได้แล้วก็อันนี้เป็นหวีแบบซี่ใหญ่นะครับถ้าใช้กับผมเองนี่ก็พอได้แต่ถ้าเป็นแบบสางผมที่เป็นเส้นผมยาวๆนี่ก็โอเคอยู่ผ่านต่อมาก็จะเป็นฟังบอดี้แล้วอันนี้จะเป็นตัวคาเมลี่ครีมบอดี้ครีนเซอร์นะครับสารสกัดก็มาจาก Fashion Food Amino Acid Blend แล้วก็ pH 5.0 ครีมบอดี้ลักษณะมันก็น่าจะเป็นครีมหอมๆเหมือนกันคือขอดมให้หมดเลยรู้สึกได้ว่ากลิ่นของผลิตภัณฑ์จะมีความคล้ายๆกันหมดเลยคือมันจะนวลๆไม่ฉุนอ่อนๆละมุนอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นครีมอาบน้ำนะครับแต่ว่าเป็นครีมอาบน้ำที่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเป็นฟองแบบว่าที่เราใช้กันอันนี้มันจะเหมือนแบบเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการคงความชุ่มชื้นของผิวคืออาบแล้วผิวเราเนี่ยมันจะไม่แห้งนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำหอมแล้วก็มาจากแพนออยล์นะครับสำหรับสารสกัดแล้วก็ช่วยเติมอะมิโนแอซิดนะครับกลับไปให้ผิวของเราด้วยก็เหมือนเขาบอกว่าพอใช้แล้วมันจะมีเลเยอร์บางๆเคลือบผิวเราอยู่ให้ความแบบชุ่มชื้นให้ความแบบเฮลตี้เวลาผิวเฮลตี้คือเวลาเดินมาแล้วเราจะเห็นว่าผิวมันจะแบบชายมันจะโกรอะไรประมาณนั้นตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเคลมเอาไว้นะครับก็โอเคผ่านไปอีกหนึ่งจริงๆอันนี้น่าใช้นะคือผมก็เป็นคนที่ชอบอะไรที่ใช้แล้วผิวแบบยังคงความแบบชุ่มชื้นเงาอยู่เพราะว่าปกติดื่มกาแฟใช่ไหมร่างกายก็เหมือนแบบระเหยน้ำออกไปจากร่างกายหมดเพราะฉะนั้นแบบครีมก็จำเป็นจะต้องแบบรักษาความชุ่มชื้นของผิวแล้วก็ตัวพวกผลิตภัณฑ์ถ้ามันแบบทำให้ผิวเราแห้งเกินไประหว่างวันผิวมันจะแห้งมันก็เป็นสะเก็ดอันนี้ก็แบบ
น่าจะตอบโจทย์อันนี้เป็นบอดี้โลชั่นนะครับซีรีส์บอดี้โลชั่นนะครับก็เพิ่มความชุ่มชื้นสารสกัดมาจากมารูล่าบัตเตอร์นะครับก็คล้ายๆกับเซตตัวดูแลผมนะแล้วก็มีไฟซูรามายด์เบรนแล้วก็ pH 7.2 ใช้ได้กับเกือบทุกสภาพผิวเรียกได้ว่าใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยก็ได้นะครับเพราะมันเป็นค่าที่แบบเป็นค่ากลางๆไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปอันนี้ก็คือเหมือนช่วย ทำให้ผิวเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับลดความแบบเขาเรียกว่าอะไรผิวแห้งแล้วก็ช่วยให้ผิวนั้นแบบมีเขาเรียกมีความบาลานซ์นะครับแล้วก็การแบบล็อกความชุ่มชื้นของผิวเราด้วยเขาว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็คำแนะนำการใช้เขาก็บอกว่าสามารถใช้ได้ทั้งตอนผิวแห้งหรือว่าตอนผิวยังหมัดมาหลังจากเช็ดตัวมาแต่ว่าจริงๆแล้วอยากแนะนำว่าเวลาทาครีมอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นที่ใบหน้าหรือที่ผิวนะครับก็ควรทาหลังจากอาบน้ำไม่เกิน5นาทีเพราะมันจะเป็นช่วงที่เหมือนผิวกำลังแบบมีรูขุมขนที่เปิดแล้วก็พอเราทาเข้าไปมันก็จะซึมซับดูดซึมครีมได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เซตข้างหลังนี้ก็คือเขียนว่า Free Sulfate Silicone Essential Oil Fragrance และ Dry and Drying Alcohol เหมือนกันประมาณนี้ใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมต้องไปเซิร์ชนะครับเพราะว่าเขาน่าจะมีข้อมูลแบบเชิงลึกแล้วก็ละเอียดที่สามารถอธิบายได้ดีกว่าผมวันนี้แบบมีเวลาน้อยมากตอนนี้15นาทีแล้วก็ไปกันแบบไวๆอยากมาอันบ็อกซ์ให้ดูว่ามีอะไรบ้างอันสุดท้ายนะครับก็เป็น Sweet Pity Deodorant Cream นะครับ สารสกัดมาจาก Mandelic Acid Arrowroot แล้วก็ KPS 4.0 นะครับก็ใช้ได้กับสภาพผิวอันนี้ไม่เคยเห็นขอดูนิดหน่อยเป็นแบบนี้คืออ๋อมีข้างล่างให้หมุนแล้วก็ยังไม่ขึ้นหมุนโชว์กันอุ้ยหมุนแรงไปนิดนึงคือเขาจะเป็น texture แบบนี้นะครับก็อาจจะคอนเซิร์นเรื่องแบบว่าเวลาใช้เสร็จสมมติว่าปื๊ดไปนิดนึงมาจะแบบทิ้งความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นครีมแบบอาจจะมีการเนนะบ้างนิดนึงอย่างผมเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้มันก็จะมีความแบบไม่ระมัดระวังอะไรอย่างนี้ครับก็จะอาจจะเปื้อนได้ก็โอเคนะดูดีเลยเหมือนนี้เขาจะช่วยเขาเรียกว่าลดกลิ่นนะครับแล้วก็เหมือนแบบช่วยโคสภาพผิวใต้วงแขนให้ดูมีสุขภาพดีเฮลตี้นะครับคงแบบกระจ่างใสกลิ่นเหมือนกันหมดเลยอ่ะคือให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติอุ่นๆอบๆดูแบบละมุนดีโอเคก็ผ่านไปแล้วครับสำหรับการอันบ็อกซ์นะครับวันนี้คิดว่าจะพูดไวแต่เผลอไปเผลอมาก็15นาทีก็17นาทีแล้วแหละตอนนี้โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอันบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามีอะไรจะมาอันบ็อกซ์ใหม่นะครับก็ฝากติดตามช่องผมเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่สนใจนะครับสามารถหาซื้อได้นะครับที่แน่ๆเลยก็คือตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับแล้วก็เซฟโฟล่าก็มีนะเท่าที่เห็นมาแล้วก็ พวกเว็บไซต์เป็นอีคอมเมิร์ซเช่น JD Central อะไรเงี้ยก็มีสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามก็ได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสำหรับนักธุรกิจแตงไทยนะคราวหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันนะขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย